ผู้ชมพบกับดิฉันพิมพ์นาราโคสะวิรวัฒน์ค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์การเต้นแบบบีบอยที่เต้นแบบโอ้โหเท่ๆนะคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าท่าที่เรียกว่าเทพๆนั้นเป็นอย่างไรค่ะซึ่งการเต้นบีบอยนั้นนะคะก็จะเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลในระดับสากลด้วยมาหลายปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นิกก็พาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับบีบอยรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะมาทำความรู้จักกับเขากันค่ะว่าท่าเทพๆนั้นแล้ววิธีการตัดสินของคณะกรรมการที่เรียกว่ามันมากๆนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคนนี้นะคะเพิ่งได้รับรางวัลนะคะ Battle of the Year 2022ที่เพิ่งผ่านมานี่เองค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วก็ไปพบกับพัชระเอี่ยมจรัสหรือบีบอยฟ้าฮายค่ะผมเห็นมันเท่ดีก็เลยลองแล้วก็พอได้ท่าหนึ่งแล้วก็แบบติดใจครับอยากได้ท่าที่มันแบบยากขึ้นไป uh-huh. พอได้มาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วค่อยมาดัดแปลงทำเองให้มันเป็นท่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเต้นให้แบบมันเป็นตัวของเรามากที่สุดให้เขาจำเราได้อะไรเงี้ยก็อย่างแรกถ้าเกิดอยากเต้นบีบอยต้องทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนกินนมเยอะๆซิทอัพวิดพื้น uh-huh. ถ้าเกิดไปเห็นแบบตามสถานที่อย่างเงี้ยแบบเขาเต้นอยู่อย่างเงี้ยครับเข้าไปหาเลยครับพวกพี่เขาไม่หยิ่งก็ไปถามเลยว่าอยากเต้นว่าอะไงเดี๋ยวพี่เขาจะสอนให้การแบบคอยเซฟตัวเองซัพพอร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกับไอสไตล์ของเราวันนี้ต้องบอกว่าเด็กสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือฟีฟ่าของเรานั่นเองเย้ yeah. และที่หลายคนนะคะจะรู้จักในนามของฟาฮานบีบอยฟาฮานเอ๊ะมาจากไหนมันต่างกันยังไงมันเป็นชื่อแบบว่ามีเพื่อนมีรุ่นพี่เขาเรียกครับค่ะก็มันมีงานแข่งงานนึงก็เขาให้เขียนชื่อใส่กระดาษตอนนั้นผมก็ไม่มีชื่อของตัวเอง uh-huh. ก็เขียนแค่ FA เฉยก็อ่านว่าฟาแล้วทีนี้มีเอ็มซีเขาหยิบขึ้นมาบอกว่าฟาฮานที่อยู่สิงคโปร์หรือเปล่า เพราะว่ามันจะมีบีบอยแบบชื่อฟาฮานอยู่สิงคโปร์ผมก็เลยเห็นว่าเท่ดีก็เลยเอาชื่อนี้มาใช้แล้วเขาก็จำเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นฟาฮานบีบอยบีบอยฟาฮานนั่นเองที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็จะเข้าไปชมใน YouTube นะคะที่จะมีการแข่งแบบว่าแบทเทิลกันโอ้โหมันมากจริงๆวิธีการแข่งเขาแข่งยังไงคะแบทเทิลแต่ละคนแต่ละทีมที่เข้ามาแข่งกันแข่งไงบ้างเอ่ยจะแข่งแบบว่าจะดูท่ากันว่าใครท่าไหนมันจะโหดกว่ากันท่าไหนมันจะแบบสอดคล้องมันจะแบบยากกว่ากันอะไรครับการต่อเนื่องของท่าการต่อท่าการฟังเพลงการเต้นเข้าจังหวะอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เราก็ต้องซ้อมมาก่อนว่าอย่างเช่นท่านี้ก็ต้องต่อท่านี้แต่ที่พี่เห็นเนี่ยเรานี่ก็จะหมุนที่พี่เข้าใจนะจะหมุนติ้ว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 อยู่กับพื้นแล้วก็จะมีคนแบบเฮ้ยอุ้ยดีจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วคณะกรรมการเวลาเขาดูจากยังไงว่าอุ๊ยอันนี้ถึงได้คะแนนได้คะแนนเยอะเพราะอะไรดูจากท่าโหดครับแล้วก็ไม่แป๊กถ้าเกิดแป๊กนี่จะแบบจะเสียคะแนนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในการฟังเพลงด้วยใครจะคีย์เอทเพลงมากกว่ากันฝึกนานมั้ยแต่ละครั้งที่เราก่อนที่เราจะไปประกวดก็นานนะพี่เต็มตัวประมาณถ้าเกิดแบบโอ้เราต้องเต็มตัวตลอดเลยพี่เราแบบเราต้องเต้นแล้วคิดท่าใหม่คิดอะไรใหม่ครับพี่ผมก็เต้นมา6ปีแล้ว6ปีตอนนี้เท่าไหร่อายุ18 18 6ปีก็น่าจะเริ่มที่12 12เลย6ไปป6ตั้งแต่ป6เลยแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงเขาเรียกว่าเรื่องราวที่ผ่านมา6ปีเนี้ยมาถึงวันนี้เนี่ยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างงานที่เพิ่งผ่านไปก็งาน Keep It Real ครับของพี่ผมชื่อพี่มน
งาน 2-2 แข่งทีมมา2คนก็ได้ที่1ครับแล้วก็งานที่ภูมิใจก็งาน Battle of the Year ปีที่เพิ่งผ่านมาครับได้ที่3ระดับภาคดีใจมากดีใจตรงที่แบบว่าแต่ละคนมันเป็นเด็กกันแล้วเราก็ได้ที่3ได้ไงก็ไม่รู้ทีมมีกี่คนคะโอ้ก็ประมาณ10คนได้ครับ10กว่าคนนี่อายุมากสุดนี่เท่าไหร่19พี่เราปีหนึ่งใช่ป่ะใช่แล้วเด็กสุดอายุเท่าไหร่โอ้มี14ด้วยครับมี15อะไรเงี้ยอายุนี่เกี่ยวไหมว่าแบบเด็กๆถึงจะเล่นได้ดีหรือว่าโตๆถึงจะแบบว่าฟิกเกอร์หรือท่าจะแบบคมชัดกว่าถ้าแบบเป็นเด็กแล้วแบบทำท่ายากได้เงี้ยโอ้โหมันน่าเป็นอะไรที่ตกใจนะพี่แบบ12เงี้ยโอ้ทำท่านี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยมันตอนเด็กมันจะแบบซ้อมแบบว่าจริงจังมากพี่แล้วมันจะได้ง่ายแล้วเขาจะฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มมีการแบบเทคนิคการแบบรับท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งใจแบบว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจเต้นเพื่อที่ว่าจะรับรางวัลเลยป่ะแบบว่าเต้นเพื่อที่จะไปแข่งเลยไหมหรือว่าเราเต้นเพื่ออะไรก็เต้นเพื่อไปแข่งพี่แต่ว่าเวลาไปแข่งเราอย่าไปจริงจังว่าเราแบบเราอยากจะเอาชนะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบคิดมากแล้วเสียตัวเองไปอะไรเงี้ยเราต้องแบบทำอะไรให้มันชิลที่สุดตอนนั้นมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่ง่ายสบายแบบไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยเราเต้นให้มันก็พอพี่เต้นให้มันใช่พี่เห็นแล้วลงไปหมุนนี่มันมากอ่ะมันคือมันแล้วคนข้างก็มันด้วยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสไตล์พิธีกรเองเนี่ยจะออกแนวแบบลีลาดคือมาว่ามีสเต็ปซ้ายขวานู่นนี่นั่นมีสนุกสนานมากแต่เป็นท่าบนแต่เราจะแบบว่าเห็นน้องนี่แบบเต้นบีบอยแบบโอ้โหท่าล่างท่าบนบ้างท่าล่างเยอะอะไรแบบนี้คือต้องให้คนที่อยู่นั้นมีส่วนร่วมกับเรามากที่สุดคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนข้างๆเนี่ยหรือเพื่อนๆเราเฮมากที่สุดมีผลต่อคะแนนด้วยใช่ไหมมีผลพี่มีผลเพราะว่าทีมเราจะแบบดูไม่หน่อยลงไปอย่างเงี้ยทีมเราจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะแบบทีมเราจะดูสนุกเราแบบถ้าเกิดอีกฝั่งนึงมันดูหดหู่เงี้ยแล้วเราสนุกอยู่เงี้ยมันก็มีผลมีส่วนครับอย่างนี้ใช้น้ำมาได้ป่ะแบบว่าเอาเพื่อนเยอะๆเฮเราแทนส่วนมากก็นั่นแหละพี่ส่วนมากก็แบบเพื่อนเราใช่ป่ะมีหน้ามามีอะไรบ้างเราเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เต้นกันเยอะแล้วตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่สวยงามมากปกติพี่ผ่านบ่อยมากแต่ผ่านข้างบนทำไมถึงมาเลือกที่นี่เพื่อที่จะมาถ่ายรายการเพราะว่าผมซ้อมอยู่ที่นี่มั้งตรงไหนข้างหลังนี่เลยป่ะครับผมข้างหลังนู่นเลยครับตรงใต้สะพานนะครับผมเรามาซ้อมเป็นประจำเลยใช่ไหมประจำพี่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาซ้อมช่วงนี้ซ้อมอยู่ศรีปทุมบ้างอะไรเงี้ยพี่ย้ายไปบ้างสลับกันไปปกติก็จะมาที่นี่ด้วยแล้วก็จะมีศรีปทุมด้วยจะมีหลายที่ที่ไปซ้อมมีหลายที่มีป้อมมัสเมนมีที่พระราม4อะไรครับแต่ส่วนมากมาที่นี่ครับเพราะเพื่อนอยู่แถวนี้กันอย่างนี้พี่ๆก็คอยแบบว่าคอยแบบว่าสอนน้องคอยบอกท่าน้องแล้วน้องไปต่อเองเราเองใช่บางทีแบบเราทำท่าเงี้ยปุ๊บพี่ก็แบบเฮ้ยมันไม่น่าเจ๋งอะลองทำท่านี้ดีกว่าอะไรเงี้ยพี่เขาแบบจะต่อยอดให้เราเอาล่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าน้องเนี่ยแหมบีบอยขั้นเทพขนาดไหนนะฮะแต่ว่าอาจจะยังบอกว่าไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ดูอยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงหน้าค่ะสำคัญมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเริ่มเล่นเนี่ยตั้งแต่อายุ12เนี่ยเด็กมากๆเนี่ยเหตุผลอะไรถึงเริ่มเล่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากไหนติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยแข่งแบบไหนมาบ้างแล้วก็มีท่าแบบไหนบ้างที่น้องบอกว่าจะต้องมีความสมูทแต่ว่าจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มมาได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นแค่อายุ12เองทำไมอะไรเกิดแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าอยากมาเต้นบีบอย
ผมเห็นในทีวีครับเห็นเขาเต้นโชว์กันแล้วเห็นเฮ้ยเขาทำได้ไงวะเขาหมุนหัวได้ไงวะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งก็ได้ไปเจอที่ห้างหนึ่งที่ห้างตั้งเกษมเห็นพวกพี่เขาซ้อมอยู่เห็นพี่เขาหกสูงครับคือแบบมือเดินอยู่ผมก็บอกเพื่อนเฮ้ยทำได้เว้ยผมก็ลองทำดูพอทำได้ปุ๊บมีพี่คนหนึ่งเขาเดินมาข้างหลังเฮ้ยดูดิน้องทำได้วะแค่ทีนี้ผมก็ลงมาผมอายผมเขินเขาก็บอกว่าแข่งกับพี่เปล่าผมก็ลองแข่งดูแข่งกับมือเดินกันผมก็แพ้เขาแล้วเขาบอกมาสอนเปล่าเดี๋ยวพี่สอนให้ผมก็เอาครับจะลองดูว่าตอนนั้นติดเกมมากก็ลองดูเพื่อนผมมา10กว่าคนมีผมคนเดียวทำท่าเบสิกได้ท่าเบบี้ฟีดเนี้ยยังไงท่าเบสิกเขาทำยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้นี่เบสิกแล้วเนี่ยพี่ว่ามันไม่เบสิกนี่คือเบสิกใช่ไหมคือมีเราทำได้อยู่คนเดียวประมาณ10คนก็หมายความว่าเพื่อนๆเราก็ต้องล้มเลิกออกไปสิใช่ปะใช่บางคนก็ไปเล่นบอลกันผมก็ซ้อมคนเดียวมันก็ไปเล่นบอลทำไมถึงเลือกแบบบีบอยผมเห็นมันเท่ดีก็เลยลองแล้วก็พอได้ท่าหนึ่งแล้วก็แบบติดใจครับอยากได้ท่าอีกท่าที่มันแบบยากขึ้นไป uh-huh. พอได้มาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วค่อยมาดัดแปลงทำเองให้มันเป็นท่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันสามารถที่จะครีเอทเป็นท่าตัวเองได้เหรอใช่ครับเราต้องเต้นให้แบบมันเป็นตัวของเรามากที่สุดให้เขาจำเราได้อะไรเงี้ยถ้าอย่างงั้นหมายความว่าเราจะต้องมีท่าประจำตัวที่เป็นของเราที่เป็นเหมือนลายเซ็นเราเลยมีไหมมีครับมีทำให้ดูได้ปะอยากเห็นได้โอเคถ่ายให้น้องนิดนึงว้าวว้าวจะถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มันต้องครีเอทท่าใจจริงพี่ก็คิดว่าบีบอยเนี่ยมันคือการแบบฝึกแล้วก็ต่อท่าแต่จริงๆก็คือการใช้รูปแบบที่เป็นตัวเองเข้าไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเต้นแต่ละครั้งพี่จะเห็นเขาแบทเทิลกันเจอจุดที่แบบว่ายากมากๆไหมมีท่าไหนหรือว่ามีช่วงไหนที่แบบโอ้โหยากมากเลยจนไม่เอาละถอดใจอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมันก็มีบ้างพี่แต่ไม่ถอยครับลุยเราแพ้ก็แพ้เรายอมรับแล้วเราก็กลับไปซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปลุยใหม่เจอผมแน่เจอแน่นอนครั้งนี้แพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วกลับไปซ้อมก่อนกลับซ้อมก่อนรอบด้านเรารู้ทางแล้ว ส่วนใหญ่คู่แข่งที่น่ากลัวของเราจะเป็นแบบไหนเขาก็เป็นแบบรุ่นเดียวกันนะพี่ใช่มันจะมีแบบแต่ละทีมันก็จะแบบสไตล์มันก็แตกต่างกันไปนิดนึงขอจับแขนนะวูมันต้องใช้กำลังแขนใช่ครับส่วนไหนของร่างกายใช้มากที่สุดประมาณไหล่พี่เพราะว่าเราต้องรับท่าเราต้องรับอะไรเงี้ยหกสูงบีบอยจะได้ไหล่ได้หลายมากแล้วก็ได้กล้ามท้องเพราะว่าโพสบ่อยมันจะแตกซิกแพคตอนนี้ไม่ค่อยมีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าพอเราเต้นอ่ะสวยงามก็จริงแต่ตอนซ้อมเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะที่ผิดพลาดล่วงหล่นไปกับพื้นพี่ว่ามันน่าจะเจ็บมันมีวิธีการที่เราให้แบบว่าเราลงพื้นได้อย่างนุ่มนวลที่สุดบ้างไหมมีพี่แบบว่าเวลาเราจะตกเนี่ยเราก็ห่อตัวแบบให้มันไหลไปตามให้พื้นเราเนี่ยไหลเราก็ไหลไปตามพื้นแบบไหลลงไปแบบเราอย่าไปทิ้งแบบตุ้มเลยมันเจ็บผมมีแบบว่าแขนดอกแหวงหลังด้วยอะไรเงี้ยต้องหยุดเต้นไป2เดือนก็คือเวลาสอนพี่ๆเขาสอนเนี่ยเขาก็จะสอนว่าขึ้นท่านี้ยังไงแล้วก็เซฟตัวเองยังไงคู่กันเจ็บไหมถามจริงก็มีเจ็บครับแต่ว่าอยากทำอ่ะเราอยากทำได้เราก็ต้องทนฝึกแต่ถ้าเกิดเต้นไปเรื่อยมันก็ไม่ค่อยเจ็บหรอกครับเพราะว่ามันรู้ทิกรู้ท่าลงอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบนี้แปลว่าเราก็จะต้องมีเหมือนกับว่าต้นแบบหรือว่าเฮ้ยเห็นคนนี้อุ้ยชอบจะต้องเป็นแบบคนนี้ให้ได้มีไหมมีครับคือบีบอยซิโก้ครับเขาเป็นแบบพวกเพาส์มูฟอะคือแบบพวกหมุนเยอะๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เราหมุนเมื่อกี้ป่ะใช่ครับแล้วตอนเด็กชอบอะไรเรื่องหมุนเนี้ยเห็นพี่เป็นไอดอลแบบทำได้ไงวะเขาเป็นบีบอยระดับโลกบีบอยซิโก้คนนี้คือหมุนอยู่อย่างนั้นเลยใช่แล้วจะเขาเป็นอะไรที่เป็นของตัวเองมากแล้วก็ท่าไนตี้ไงครับแบบมันจะหมุนมันจะใช้มืออย่างเงี้ยหมุนมีหมุนอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาหมุนนานมากหมุนแบบเหมือนถ้าเกิดเป็นลูกบาสก็จะหมุนอย่างเงี้ยหรออย่างนั้นนะพี่ผมก็ไม่รู้มีทริคอะไรแบบนานมาก20กว่ารอบอะไรเงี้ยพี่แล้วเราทำได้สูงสุดประมาณกี่รอบโอ้ยผมได้แค่5เองอุ้ย20แปลว่าเยอะมากแต่ที่5นี่ก็ฟุกนะพี่แล้วมันยากมากเลยใช่ไหมยากพี่โอ้โหแบบว่าแล้วอย่างนี้เวลาการฝึกของเราอย่างเช่นกว่าเราจะได้ท่าหนึ่งอย่างเงี้ยใช้เวลาการฝึกยาวนานไหมก็เยอะนะพี่ประมาณเดือนนึงได้นะพี่ถ้าเกิดท่าอะไรมันยากเกินนะบางท่ามันอาจจะเข้ากับคนนี้ก็ได้มันอาจจะได้เร็วมา 3-4 ทิศก็ได้อะไรเงี้ยพี่ก็ค
แล้วยากสุดนี่ประมาณใช้เวลาประมาณโหบางคนก็เป็นปีบางคนก็เป็นแบบเป็นปีเลยเหรอเดือนอะไรอันนี้เขาเล่นกันยาวนานเลยใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อนะพี่มันจะมีหลายท่าเข้ามาประกอบด้วยไอ้ที่เราบอกว่าไม่น่าเบื่อเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่เราชอบที่เวลาเราต้องมาซ้อมทุกครั้งแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบชอบให้เรามาได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยอ๋อที่เรามาเราเจอเพื่อนด้วยเพื่อนฝูงด้วยอะไรอย่างงี้เราก็เต้นเข้าจังหวะกันมาฝึกแบทเทิลกันเล่นๆอย่างเงี้ยพี่ฝึกกันเองเหรอใช่ฝึกแข่งกันเฮ้ยแข่งกันเปล่าเลยพูดขนาดนี้แล้วพี่ก็อยากจะเห็นภาพแล้วแหละว่าตอนที่เราซ้อมเนี่ยเราจะแบบว่าเต้นขนาดไหนเพราะปกติเห็นแต่ว่าใน YouTube ใช่มั้ยเห็นเราโอ้โหหมุนๆๆๆแล้วก็ไปเฮ้ยโอ้เจ๋งนู่นนี่นั่นวันนี้พี่ขออนุญาตไปดูเราซ้อมได้ไหมได้ครับพี่ตรงนู้นเลยใช่ป่ะครับผมวันนี้ต้องจัดเต็มให้พี่นะโอเคเพื่อคุณผู้ชมเลยนะสัญญาโอเคพี่เพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องซ้อมกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้มีท่าของตัวเองป่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอย่างที่นิกบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาชมน้องซ้อมเต้นกันสดๆแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอเพื่อนๆ เตรียมตัวกันนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนดีกว่าว่าเห็นเต้นมามีความตั้งใจมีเรียกได้ว่าอินเนอร์มากๆแล้วมีเป้าหมายในการที่ในอนาคตเนี่ยอยากจะไปเวทที่ไหนหรือวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างอยากไปแข่งระดับโลกเลยนะครับแบบว่าแบบเข้าได้แข่งมาเทอร์ออเรียนะอยากแบบได้ที่1แล้วแบบไปต่อยอดที่ต่างประเทศอะไรครับแล้วก็อยากไปแข่งที่IBE ครับมันจะเป็นการแบบรวมตัวของแบบคนยังเจ๋งทั่วโลกมาแข่งกันเป็นทีมใหญ่เลยเหมือนกับรุ่นพี่เราที่เคยไปแข่งแล้วก็เคยได้รับรางวัลมาแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่แต่ว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบพวกโอสครูพวกเก่าๆเงี้ยมาแข่งกับเด็กรุ่นใหม่เงี้ยใช่อยากไปมากก็จะต้องมีวิธีการแข่งเหมือนกันแบทเทิลเหมือนกันเลยใช่ครับพอตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยมีวิธีการฝึกในแต่ละวันยังไงบ้างฝึกซ้อมแล้วก็มีวิธีแบบมีครูฝึกหรือมีใครที่ทำให้เราแบบว่าไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายได้บ้างเราก็ต้องอยู่กับพวกแบบรุ่นพี่ครับให้เขาแบบคอยดูเราให้เพื่อนๆก็ได้ครับถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนๆมันจะชิลๆกว่ามันจะแบบคิดท่าได้แบบว่าเยอะแบบว่าเห็นเพื่อนนะเห็นเพื่อนทำท่านี้เราก็ลองมาดัดแปลงเอาให้มันแบบเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอยแบบครีเอทคอยดูคลิปบ่อยๆคอยศึกษาเยอะๆแล้วก็มาซ้อมทุกวันซ้อมเยอะๆมันจะได้แบบมีแบบว่าความกระตือรือร้นขึ้นแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะเต้นบีบอยบ้างแบบอยากจะแบบเป็นเด็กๆเลยถ้าเกิดว่า 4-5 ขวบอยากจะเต้นเต้นได้ไหมเต้นได้ครับได้แล้วถ้าเกิดว่าพอโตมาได้สักระยะนึงมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างถึงจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าจะเข้ามาถึงบีบอยแบบนี้
ก็อย่างแรกถ้าเกิดอยากเต้นบีบอยต้องทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนกินนมเยอะๆซิทอัพวิดพื้น ถ้าเกิดไปเห็นแบบตามสถานที่อย่างเงี้ยแบบเขาเต้นอยู่เงี้ยครับเข้าไปหาเลยครับพวกพี่เขาไม่ดังพวกพี่เขาไม่หยิ่งก็ไปถามเลยว่าอยากเต้นว่าไงเดี๋ยวพี่เขาจะสอนให้แล้วว่าเดี๋ยวพวกแบบกลัวเจ็บอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวครับมันมีมันเจ็บอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะสอนทิคการแบบคอยเซฟตัวเองซัพพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเจอก็จะมีที่นี่ด้วยครับมีที่พระราม8พระราม8ที่ป้อมพระสุเมรพระราม4ศรีปทุมแล้วก็จันทร์เกษมครับคือใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาพี่ๆได้เลยมาพูดคุยกันแล้วก็มาลองซ้อมกันที่ฟิวเจอร์รังสิตครับโอ้โหแปลว่าหลายที่เหมือนกันเนาะมีเยอะครับแต่ผมก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันคือแปลว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นก็คือชอบมากขึ้นใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะติดตามผลงานของเราสามารถที่จะไปชมได้ที่ไหนยังไงบ้างคะที่ Facebook เลยครับ Facebook แล้วก็ใน YouTube Facebook อะไรเอ่ยฟาฮานสตรีทล็อกครับโอ้โหชัดเจนเลยใช่มั้ยคะชื่อเดียวกันใน YouTube เลยก็ถ้าเกิดใน YouTube อ่ะให้เขียนเป็นชื่อทีมครับ 4E Master หรือยังบัตรแล้วก็เติมครูข้างหลังด้วยแบบทีมอ 4E Master ครูแล้วก็ยังบัตรครูเจอแน่นอนครับผมต้องก็จะเห็นเต้นกันเป็นทีมเลยใช่ครับใช่มั้ยคะแล้ววันนี้ทีมเราอยู่ตรงนี้ได้มั้ยนี่ครับยังบัตรยังบัตรอยู่นี่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาซ้อมกันมันขนาดไหนนะคะแปลว่าวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้พี่ได้รับความรู้เกี่ยวกับบีบอยเยอะมากถ้ามีโอกาสสอนพี่เต้นด้วยนะเดี๋ยวพี่จะแอบไปเรียนรู้อยู่ข้างๆโอเคไหมเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูน้องซ้อมกันแล้วนะคะอย่าลืมค่ะติดตามรายการของเรานะคะจุดประกายไอสไตล์ตามวันและเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะหรือว่าใครนะคะที่คลาดการติดตามชมนะคะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจของเราได้ที่จุดประกายไอสไตล์หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะคะก็จะชมน้องเต้นย้อนหลังได้เลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันสดๆเลยดีกว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปเลยดีกว่า move เลยดีกว่า move เลยไปเลยค่ะไปเลยYou're right.